สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ Channel Hello Natta นะคะแล้ววันนี้เราก็จะมาทำการ Set Up Bullet Journal สำหรับเดือนเมษายนกันนะคะซึ่งธีมในเดือนนี้นะคะเราก็จะใช้เป็นตัวปั๊มค่ะในการทำเป็นธีมต้นไม้นะคะก็เดี๋ยวเราก็มาหยิบอุปกรณ์แล้วก็เริ่มกันเลยค่ะในส่วนของหัวข้อนะคะเราก็มีความปั๊มแล้วก็แอบเบี้ยวไปด้านขวานิดนึงก็เลยทำการตัดกระดาษทรายนะคะแล้วก็จะทำเป็นดัชดอค่ะส่วนการตกแต่งนะคะก็จะใช้เป็นตัวกระดาษคราฟต์เปเปอร์ต่างๆแล้วก็จะใช้เป็นตัวปั๊มแล้วก็สีทอมโบดูอัลบัชเพนนะคะค่ะปีนี้ก็ไม่น่าเชื่อนะคะว่าผ่านไป3เดือนแล้วก็รู้สึกว่ายังไม่ค่อยได้ทำอะไรเข้าใกล้เป้าหมายเท่าไหร่แต่ว่ามันก็เริ่มทีละนิดทีละนิดนะคะว่ากลับไปย้อนดูโกของที่เราตั้งไว้เมื่อต้นปีเนี่ยเราก็ได้ทำหลายๆอย่างที่ทำให้เราเข้าใกล้โกมากขึ้นอย่างเช่นว่าตอนนี้ก็เริ่มกลับไปออกกำลังกายแล้วนะคะก็หวังว่าเราจะทำให้กลายเป็นกิจลักษณะได้นะคะอันนี้ตัวปั๊มที่ใช้นะคะก็ซื้อมาจากใน AliExpress นะคะเดี๋ยวจะพยายามหาลิงก์ให้ก็คิดว่าใน Shopee หรือว่าในแอปต่างๆก็น่าจะมีขายนะคะราคาประมาณ60บาทก็ไม่แพงมากอันนี้ส่วนของตรงปฏิทินนะคะตอนแรกคิดว่าจะทำเป็นแบบโล่งๆแบบนี้แต่ว่าดูแล้วมันรู้สึกว่าแบบมันห่างไกลกันเกินไปนะคะก็เลยทำการเติมสีแล้วก็เดี๋ยวเราจะทำเป็นตารางนะคะสีที่ใช้ก็เป็น Tombow Dual Brush Pen สีเขียวแล้วก็จะใช้สองสีด้วยกันนะคะในการตกแต่งส่วนสำหรับเพื่อนๆที่ไม่มีตัวปั๊มนะคะก็อาจจะใช้เป็นปากกาตัวไฟไลเนอร์นี่แหละวาดรูปได้เลยเป็นกระถางต้นไม้นะคะแล้วก็วาดให้มันห้อยๆลงมานะคะอันนี้รู้สึกว่าเหมือนเราเคยทำเป็นธีมคล้ายๆอย่างนี้มาก่อนนะคะเดี๋ยวจะลองลิงก์ให้ดูว่าเป็นของปีไหนแต่ว่าตอนนั้นใช้เป็นวาดเองทั้งหมดเลยนะคะพอดีแบบได้ตัวปั๊มมาก็เป็นเครื่องทุ่นแรงแล้วก็สวยกว่าตอนวาดเองนะคะค่ะตารางปฏิทินของเราก็เสร็จเรียบร้อยนะคะจากนั้นด้านนี้นะคะเราก็จะทำการตกแต่งด้วยดอทมาร์กเกอร์นะคะอันนี้ก็แบบไปโดนป้ายมาตามอินเทอร์เน็ตนะคะเห็นแล้วแบบน่าใช้ดีก็เลยซื้อมาลองบ้างนะคะก็ใช้ดูแล้วมันแบบมันก็คล้ายๆที่คนเขาว่ากันคือมันคอนโทรลสีง่ายแล้วก็ใช้เป็นแบบจุดๆให้มันเป็นจุดเล็กจุดใหญ่ได้นะคะแต่ว่ารู้สึกสีของมันแบบค่อนข้างแบบแจ่มไปนิดนึงก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเก็บไว้ใช้ในการ planning เดือนหน้าละกันเดือนนี้อยากให้สีออกแบบคุมโทนนิดนึงนะคะสำหรับการใช้งานของ2หน้านี้นะคะหน้าแรกเนี่ยด้านขวามือเราก็จะทำเป็นสิ่งต่างๆที่เราต้องทำในเดือนนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นแบบนัดหมายหรือว่ากิจกรรมต่างๆแล้วก็ด้านซ้ายมือเนี่ยจะทำเป็นหน้าโกนะคะซึ่งเป็นเป้าหมายของเราโดยอันนี้เนี่ยด้วยความที่มันเป็นเดือนที่4เนาะเราก็จะย้อนกลับไปดูว่า3เดือนแรกที่ผ่านมาเราทำแล้วแบบเป็นยังไงบ้างสิ่งที่เราตั้งเป้าหมายเอาไว้เนี่ยมันสามารถจะแบบสำเร็จผลหรือไม่นะคะหรือว่าเรามีตรงไหนที่เราจะต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไหมเราก็จะเอามาเขียนตรงนี้แล้วก็จะเป็นการคล้ายๆกับไปทบทวนดูนะว่าเป้าหมายที่เราตั้งเอาไว้เนี่ยมันแบบมันเป็นไปได้หรือเปล่าหรือว่ามีอะไรที่เราอยากจะแบบอัปเดตหรือว่าแก้ไขไหมนะคะส่วนการตกแต่งนะคะก็จะใช้เป็นวาชิเทปสติ๊กเกอร์นะคะติดเข้าไปแล้วก็จะทำการเขียนหัวข้อด้วยปากกาฟูเดโนสเกะนะคะค่ะถัดมานะคะก็มาถึงในส่วนของหน้า Habit Tracker นะคะเดือนนี้เนี่ยเราก็จะแบบขอย้อนกลับเข้าสู่สามัญนะคะก็คือจะใช้การ tracking แบบเป็นตารางนะคะเหมือนที่ทำผ่านๆมาเพราะว่าเดือนที่แล้วเนี่ยถ้าเพื่อนๆได้ดูวิดีโอก็คือจะเห็นว่าเราพยายามจะแบบลดให้มันมินิมอลลงแล้วก็ไปใส่รวมไว้กับตัว Monthly Tracking นะคะก็สรุปก็คือไม่ได้ใช้เลยนะคะหน้านั้นเพราะว่ามันแบบไม่ค่อยคุ้นเคยอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าเราลองกลับมาทำเป็นแบบตีตารางเหมือนเดิมดีกว่านะคะในส่วนของหัวข้อนะคะเราก็จะใช้เป็น Tombow Dual Brush Pen นะคะสีเขียวแล้วก็จะทำการไล่สีแล้วก็เติมสีขาวเข้าไปด้วยเพื่อให้มันดูแบบมีมิตินะคะซึ่งอันนี้แบบจริงๆเป็นหัวข้อที่นัดทำบ่อยแล้วก็ชอบสไตล์นี้นะคะรู้สึกว่ามันแบบน่ารักดีก็เอามาลองใช้อีกทีนึงนะคะแล้วก็ส่วนของตารางเนี่ยเราก็จะตีเป็นช่องๆตามรูปแบบของปฏิทินนะคะคิดว่าเดือนนี้เนี่ยน่าจะได้ใช้มากขึ้นเพราะว่าตอนนี้สิ่งที่เราต้องโฟกัสมากที่สุดก็คือเรื่องการออกกำลังกายนะคะก่อนหน้านี้ก็คือแบบเล่นเองแบบละหลวมอะไรเงี้ยเล่นในตาม YouTube แต่ว่าตอนนี้คือที่อเมริกาเนี่ยพวกฟิตเนสพวกอะไรต่างๆทุกอย่างกลับมาเป็นปกติแล้วนะคะคือไปไหนก็ไม่ต้องใส่หน้ากากแล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าทุกคนฉีดวัคซีนแล้วนะคะเราก็เลยแบบถือโอกาสกลับไปสมัครฟิตเนสนะคะได้จ้างเทรนเนอร์ส่วนตัวด้วยนะคะเพื่อให้เขาแบบสอนเราออกกำลังกายอีกครั้งคิดว่าตอนนี้อยากจะแบบกลับมาจริงจังแล้วก็เน้นเรื่องสุขภาพมากขึ้นนะคะโดยเฉพาะเรื่องการออกกำลังกายแล้วก็อาหารการกินอะไรเงี้ยก็คิดว่าน่าจะได้ใช้ habit tracking มากขึ้นนะคะ
ค่ะก็หน้า Habit Tracker ของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแบบหน้านี้ออกมาคือชอบมากๆก็เลยแบบขออนุญาตย้อนกลับไปหน้าเมื่อกี้นะคะเพราะว่ามันยังคลางแคลงใจนิดนึงคือตอนแรกเนี่ยไม่รู้จะตกแต่งยังไงแต่ว่าทีนี้พอเราทำหน้า Habit Tracker เสร็จแล้วนะคะเราก็คิดว่าถ้าเราเติมสีเขียวแล้วก็เขียนหัวข้อลงไปนิดนึงเนี่ยมันก็จะทำให้มันดูแบบ cohesive แล้วก็ดูเข้ากับธีมมากขึ้นนะคะอันนี้ถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ติดตามกันมาสักพักก็จะรู้นะคะว่าเราเป็นคนที่ทำวิดีโอแบบไม่ได้แพลนล่วงหน้าไว้ก่อนแล้วก็ถ้ามีไอเดียปิ๊งๆมาเราก็จะแบบวูบกลับไปกลับมาแล้วก็แก้ไปแก้มานะคะค่ะกลับมาถึงหน้า Fitness Tracker นะคะก็หน้านี้เนี่ยเราก็จะไว้จดว่าในแต่ละวันเราออกกำลังกายอะไรไปบ้างแล้วก็อยากจะเน้นส่วนไหนของร่างกายนะคะโดยจริงๆแล้วแบบคือเทรนเนอร์เขาส่งมาให้เป็นแบบในแอปแล้วล่ะว่าจะต้องทำอะไรบ้างแล้วก็อันนี้จะมาจดเพื่อสรุปว่าวันไหนเราเล่นอะไรไปบ้างอย่างเช่นวันนี้เล่นขาวันนี้เล่นแบบช่วงล่างหรือว่าเล่นท้องอะไรเงี้ยส่วนของอาหารนะคะเราก็จะใช้แอปเรียกว่า My Fitness Pal นะคะในการแท็กว่าเรากินอะไรไปบ้างเพราะว่าแบบเป็นคนกินอะไรก็ไม่รู้นะคะแล้วก็รู้สึกว่าแบบกินน้อยแต่ว่ากินของไม่มีประโยชน์อะไรเงี้ยก็อยากจะจดดูว่าวันนึงเรากินอะไรไปบ้างแล้วก็จะเขียนสิ่งที่เราชอบกินว่าอะไรที่มันมีประโยชน์แล้วก็ชอบกินบ้างนะคะจะได้เอามาใส่ในอาหารมากขึ้นค่ะก็เสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับหน้า Habit แล้วก็หน้า Fitness Tracker ของเราค่ะสุดท้ายนะคะก็มาถึงในหน้า weekly ของเราค่ะซึ่งแบบเดือนนี้รู้สึกว่าเซตอัพเร็วมากๆนะคะแต่ว่าอย่างที่เกริ่นไปข้างต้นก็คือแสงในวิดีโอเนี่ยมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าไฟที่เราเอาไว้ใช้ถ่ายเนี่ยมันพังนะคะก็แสงมันแบบอาจจะขึ้นๆลงๆนิดนึงก็ต้องขออภัยด้วยนะคะแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเดือนนี้ก็ได้ทำอะไรต่างไปจากเมื่อ3เดือนที่แล้วนะคะเพราะว่าตอนต้นปีเนี่ยเราอยากลองทำเป็นจัง journal ดูนะคะก็สนุกดีแต่ว่าเริ่มแบบของอุปกรณ์เริ่มหมดนะคะแล้วก็ไม่อยากไปซื้อเครื่องเขียนเพิ่มเพราะว่าเครื่องเขียนที่มีอ่ะมันก็เยอะอยู่แล้วนะคะแล้วก็คือจริงๆก็เดือนนี้ก็ไปซื้อที่ปั๊มมาเพิ่มเนี่ยแหละถึงได้เอามาใช้ในการทำเดือนนี้นะคะอยากจะแบบเลิกซื้อเครื่องเขียนบ้างแต่เหมือนเป็นแบบสิ่งเสพติดนะคะมันหยุดไม่ได้จริงๆแล้วก็โดยเฉพาะแบบสั่งของจากเมืองจีนเนี่ยมันก็ราคาไม่แพงมากแล้วก็มาถึงเร็วกว่าที่คิดคือใช้เวลาส่งมาจากจีนมาอเมริกาเนี่ยใช้เวลาประมาณ 2-3 อาทิตย์เท่านั้นนะคะแล้วก็คือราคาถูกกว่าที่นี่มากแล้วก็แบบกดสั่งมาทีนึงก็มาแบบเป็นถุงเป็นคันรถเลยนะคะก็จริงๆถ่ายแบบอันบ็อกซิ่งไว้ให้เพื่อนๆดูแต่ว่าไม่กล้าเอาลงให้ดูนะคะอายค่ะแต่ว่าสรุปนะคะเราก็รู้สึกว่าชอบการเซตอัพในเดือนนี้มากๆเลยเพราะว่าจากที่ผ่านมา3เดือนเนี่ยที่เราพยายามทำเป็นจัง journal นะคะปัญหาอย่างหนึ่งก็คือเวลาที่แบบเราพก bullet journal ไปที่อื่นที่มันไม่ใช่ในห้องทำงานอะไรเงี้ยแล้วเราต้องเซตอัพของอาทิตย์ถัดไปมันจะแบบเซตอัพยากมากเพราะว่ามันไม่มีอุปกรณ์นะคะแต่ว่าเดือนนี้เนี่ยเราใช้อุปกรณ์น้อยก็คือใช้สีแค่2สีแล้วก็ปากกาดำเท่านั้นนะคะมันก็จะช่วยให้เราสามารถเซตอัพ bullet journal ที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้แล้วก็ทำได้สะดวกรวดเร็วมากขึ้นนะคะก็หวังว่าเดือนนี้ bullet journal ของเราเนี่ยจะสวยแบบเป็นแพทเทิร์นที่ดีตลอดไปทั้งเดือนนะคะค่ะก็เสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับหน้า weekly ของเราค่ะอันนี้เดี๋ยวจะย้อนกลับมาตกแต่งเพิ่มเติมที่หน้าปกของเรานิดนึงนะคะคือตอนแรกเราก็กะว่าจะปล่อยว่างเอาไว้นะคะแต่ว่าทีนี้รู้สึกว่าแบบด้วยความที่มันเป็นดัชดอร์เล็กๆด้านขวาเนี่ยเวลาที่เราพลิกหน้ามามันก็จะโล่งจนเกินไปนะคะก็เลยย้อนกลับมาใช้กระดาษเดียวกับกระดาษที่ใช้ในด้านขวามือเนี่ยในการติดหน้านี้เข้าไปแล้วก็เราก็จะเขียนคำขวัญว่า keep growing นะคะซึ่งตรงนี้ก็หมายถึงว่าคนเราเนี่ยไม่ควรจะหยุดอยู่กับที่นะคะเราควรจะพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆเติบโตไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ทุกๆวันเนี่ยมันก็คือการเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นนะคะอันนี้ก็คือเป็นเครื่องเตือนใจของตัวเราเองนะคะว่าอย่าหยุดนิ่งอยู่กับที่ให้พัฒนาตัวเองต่อไปเรื่อยๆค่ะอย่างที่เราเกริ่นไปเมื่อต้นปีนะคะก็คือเราอยากจะพัฒนาสไตล์การถ่ายวิดีโอของ YouTube ให้ดีขึ้นแล้วก็อยากจะลองทำแตกแขนงดูว่าทำเป็นสไตล์บล็อกหรือว่าสไตล์ต่างๆที่ไม่ซ้ำซากจำเจนะคะเพื่อเพื่อนๆจะได้ไม่เบื่อกันก็ถ้าใครที่ยังไม่ได้ Subscribe นะคะอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะเผื่อว่าวันไหนวันดีคืนดีเราทำวิดีโอสำเร็จจะได้ไม่พลาดวิดีโอกันนะคะค่ะก็เสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับ Bullet Journal ของเราในเดือนเมษายนนี้นะคะหวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆที่เพิ่งเริ่มทำ Bullet Journal หรือว่าเป็นไอเดียให้กับเพื่อนๆนะคะสำหรับวันนี้ก็ลากันไปก่อนนะคะทุกคนแล้วก็มาพบกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ